ไทย p ีบีเอสพอ t แคสต์วิวโลกผ t า e เ o i c e อาซียนไอส์เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนกับปรางทิพย์ดาวเรือง Tapi, memang tak punya wajah. Kau berhubung dengan dia dah di Isman. Abor dia. Sah lagi. Abah tuah dia di Isman. Abang berhubung dengan dia. Kau tak faham, kak? เสียงที่ได้ยินเมื่อครู่นี้เป็นเสียงท่องคาถาของหมอผีชาวพื้นเมืองดั้งเดิมในมาเลเซียที่เรียกกันว่าออรังแอสลีนะคะหมอผีคนนี้กำลังทำพิธีตามหาคนที่หายตัวไปในป่าแห่งหนึ่งแล้วก็กำลังทำพิธีจุดทูปจุดเทียนเรียกวิญญาณป่ามาบอกทางเขาก่อนที่จะนำคนตามหาผู้ที่หายตัวไปวันนี้รายการ a าเซียนไอกับดิฉันปรางทิพดาวเรืองในไทย PBS Podcast จะมาเล่าเรื่องของหมอผีหรือว่าโบโมในวัฒนธรรมมาลายูที่ยังคงมีอยู่ทั่วไปในประเทศมาเลเซียนะคะโบโมเนี่ยเป็นผู้ที่สืบสารประเพณีที่มีมาตั้งแต่ในยุคที่พื้นที่แถบนี้ยังไม่มีศาสนาอิสลามอย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้เนี่ย กลุ่มโบโมเป็นคนที่สถาบันทางศาสนาอิสลามในประเทศเห็นว่าเป็นพวกที่มีความเชื่อที่ขัดต่อหลักศาสนาแล้วก็พยายามที่จะจัดการไม่ให้พวกเขาได้แสดงบทบาทมากบางครั้งก็ถึงขั้นมีการพิจารณาฟ้องร้องกันทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันมีประชาชนจำนวนหนึ่งทั้งในประเทศมาเลเซียแล้วก็ในประเทศสิงคโปร์ที่นับถือกันหลากหลายศาสนานะคะ ก็ยังยินดีที่จะใช้บริการของพวกโบโมเหล่านี้อยู่คำว่าโบโมหรือว่าอีกคำคือปาวังหรือว่าดูขุนเนี่ยเป็นคำภาษามาลายูโดยรวมๆแล้วใช้เรียกผู้ที่ประกอบพิธีทางศสยศาสตร์ด้วยเป้าหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรคก,การทำนายทายทักปัดเป่าภัยอันตรายหรือแม้กระทั่งการทำของใส่คนอื่นตามแบบที่พวกเราในประเทศไทยรู้จักกันนะคะ ถือได้ว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมมาลายูที่อยู่ในคาบสมุทรมาลายูมาตั้งนานหลายร้อยปีแล้วนะคะปกติเนี่ยโบมโจะทำงานของพวกเขาอย่างเงียบๆไม่ชอบออกสื่อเท่าไหร่ยกเว้นมีโบมโบบางคนตกเป็นข่าวอยู่เสมอนะคะเช่นเมื่อตอนที่เที่ยวบิน MH370 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน s ได้หายไปในวันที่8มีนาคม2014เนี่ยโบมโคนหนึ่งประกาศว่า ตัวเขาเองเนี่ยนะรู้สาเหตุที่แท้จริงแล้วก็รู้ว่า MH 3 7 0หายไปไหนโบโมหรือว่าหมอผีคนนี้ชื่ออิบราฮิมมัดซินนะคะเขาเรียกตัวเองว่าเป็นราชาโบโมหรือว่าราชาแห่งหมอผีเขาเป็นชายวัย60กว่ากว่าร่างท้วมชอบใส่สูทสีเทาผูกเนคไทแล้วก็ใส่หมวกสีดำแบบมาลายูนะคะท่าทางอารมณ์ดีเหมือนคุณลุงข้างบ้าน ราชาโบโมอเนี่ยจะว่าไปแล้วก็เป็นพ่อหมอยุคใหม่ที่สืบสารประวัติศาสตร์โบโมออันยาวนานเขาเป็นพวกที่ไม่ชอบทำงานเงียบๆนะคะแล้วก็ไม่กลัวที่จะปรากฏตัวต่อสาธารณะคนมาเลเซียส่วนใหญ่เนี่ยมองเขาว่าเป็นคนที่ขำๆห่าๆไม่ค่อยซีเรียสกับเขาเท่าไหร่นักแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ทางศาสนาอิสลามของมาเลเซียไม่คิดอยางงั้นนะคะ ราชาโบโมมักจะมีปัญหากับเจ้าหน้าที่อิสลามอยู่เสมอเพราะว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้เนี่ยไม่ชอบเลยที่เขาชอบออกมาประกาศแล้วก็ทำพิธีทางศาสตรรเนื่องจากเห็นว่าการทำพิธีของเขาขัดต่อหลักความเชื่อของศาสนาอิสลามพอเครื่องบินหายไปได้สวันนะคะราชาโบโมก็จัดก,การเดินทางไปประกาศที่สนามบินนานาชาติในกรุ่กัวลาลัมเปอร์ ที่เรียกกันว่า K.L.I.A เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยมาเพื่อที่จะทำพิธีค้นหา MH 3 7 0ตอนนั้นเนี่ยบรรยากาศในสนามบินกำลังเคร่งเครียดมีคนโศกเศร้ามากมายแล้วก็จิตใจญ,ญาติพี่น้องของคนที่สูญหายไปกับเครื่องบินกำลังสั่นคลอนมีนักข่าวไปรอรับข่าวอยู่ที่สนามบินจำนวนมากราชาโบโมก็เลยกลายเป็นจุดสนใจขึ้นมา อาจจะเป็นเพราะว่าการปรากฏตัวของเขาเป็นการคลายเครียดสำหรับนักข่าวที่ทำข่าวเศร้าๆมาแล้วทั้งวันก็ได้พอเข้ามาถึงพวกนักข่าวที่เฝ้าอยู่ที่สนามบินเนี่ยไปรายล้อมเขานะคะไปดูพ่อหมอทำพิธีเขาก็จัดการร่ายบทสวดมนต์แล้วก็บอกว่าให้ผู้ที่ศรัทธาในตัวเขาที่มีอยู่ประมาณหนึ่งแสนคนในที่ต่างๆทั่วประเทศเนี่ย พร้อมใจกันอ่านคำพีรเอาัลกุรอานบทที่36แล้วก็อธิษฐานช่วยเขาในขณะที่เขากำลังค้นหาเครื่องบินอยู่วิธีค้นหาเครื่องบินของเขาเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องมือนะคะก็คือไม้ไผ่ท่อนเล็กๆมีรูอยู่ตรงกลางอยู่คู่หนึ่งตัดให้มีความยาวเท่ากับกล้องส่องทางไกลธรรมดานะคะเขาก็จัดการเอาไม้ไผ่ทั้งสองท่อนเนี่ยมาส่องนะคะแล้วก็ส่องไปส่องมาบนท้องฟ้า ทำทีว่าหาเครื่องบินที่หายไปนอกจากไม้ไผ่สองท่อนเนี่ยเขาก็ยังมีอุปกรณ์อื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินจำลองที่ทำจากวายสารเขามีมะพร้าวสองลูกที่เขาชูขึ้นมาแกวงไปแกวงมานะคะมีกับดักปลาแล้วก็มีตะขอที่ใช้ตกปลาพอทำพิธีเสร็จเขาก็าประกาศว่าเขารู้แล้วละเขาเห็นแล้วว่าเที่ยวบิน MH370 ี่ยถูกวิญญาณร้ายจี้เอาไป และขณะนี้ได้เข้าไปอยู่ในมิติที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าทำพิธีเสร็จแล้วเขาก็จัดแจงกลับบ้านนะคะเย็นวันนั้นเนี่ยนักข่าวก็รายงานข่าวกันหลายเจ้านะคะก็สนุกสนานกันไปเห็นราชาโบโมททาพิธีแปลกๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เขาชูมะพร้าวสองลูกนี้ขึ้นน่ะนะคะเป็นภาพที่น่าขำขันในสายตาของคนจำนวนมาก กี่วันหลังจากนั้นเขาก็ประกาศอีกครั้งนะคะว่าเขาเนี่ยพบ m h 370แล้ว m h 370อยู่บนเกาะแห่งหนึ่งขอให้รัฐบาลมาเลเซียจงไปหาโดยพลันนะคะแต่เขาก็ตัดพอนิดนึงบอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกผิดหวังที่นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียไม่ยอมรับความพยายามของเขาเลย แล้วเขาก็ไม่สบายใจกับปฏิกิริยาที่ชาวมุสลิมบางคนแสดงออกอย่างไม่สมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูสอนศาสนาหรือว่าอุลมะหลายๆคนนะคะที่กล่าวหาว่าเขาเป็นพวกหลอกลวงแล้วก็เป็นพวกนับถือไสยศาสตร์ที่ขัดแย้งต่อศาสนาอิสลามซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีครูสอนศาสนาอิสลามในมาเลเซียหลายคนออกข่าวประนามวิธีการค้นหาเครื่องบินของเขาว่าแย่ที่สุดขัดต่อศาสนาแล้วก็ไม่ดีเลย แล้วก็เรียกร้องให้ตำรวจอิสลามเนี่ยจับตัวเขาเสียนะคะแต่เหตุการณ์ก็ผ่านไปโดยที่ราชาโบโม่ไม่ได้ถูกจับกลุมเขาเองก็ไม่ได้หวั่นไหวต่อการโจมตีราชาโบโม่เนี่ยปรากฏตัวขึ้นอีกในพศ2560ตอนนั้นไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังจะจำได้ไหมนะคะเกิดกรณีที่มีสายลับเกาหลีเหนือกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้หญิงทั้งสาคนเลยนะคะ ทำการลอบสังหารในคิมจองนามลูกชายคนโตของอดีตประธานาธิบดีคิมจองอิลที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับน้องชายของเขาที่ขณะนี้เป็นผู้นำประเทศเกาหลีเหนืออยู่คิมจองนามถูกสังหารที่สนามบิน KLIA นี่แหละคะ่ะเรื่องนี้ตกเป็นข่าวใหญ่โตไปทั่วโลก ราชาโบโมก็ประกาศทำพิธีปกป้องมาเลเซียจากการโจมตีด้วยระเบิดนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะคะเขาก็จะแจงทำพิธีเขามีอุปกรณ์ใหม่ก็คือเป็นปืนใหญ่ที่ทำจากไม้ไผ่ส่วนมะพร้าวสองลูกนี้เขายังมีอยู่นะคะรวมทั้งมีกล้องสองทางไกลคู่เดิมค่ะในระหว่างการทำพิธีเนี่ยเขาก็ถ่ายวิดีโอของตัวเขาเองเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็เอาวิดีโออันนั้นเนี่ยไปอัปโหลดในเว็บไซต์ของเขา ในวิดีโอก็แสดงภาพเขากำลังทำท่าเอื้อมมือออกไปข้างหน้าเหมือนควายคว้าหาอะไรสักอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเขากำลังเอื้อมมือไปหาคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ เพื่อพยายามทําให้หัวใจของเขาอ่อนโยนลงไม่มาโจมตีประเทศมาเลเซียนะคะเรียกได้ว่าราชาโบโม่เนี่ยมีการประชาสัมพันธ์ดีเยี่ยมเพราะว่านอกจากการอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปแล้วเขายังบอกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ Facebook ของเขาให้กับทุกคนที่อยากจะติดต่อใช้บริการเขาด้วยอย่างที่พูดไปแล้วนะคะชาวมาเลเซียรวมทั้งชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่เนี่ย มองว่าเหล่าโบโมเนี่ยเป็นพวกหมอผีเป็นแค่พวกนักเล่นกลไม่ได้ให้น้ำหนักอะไรกับการทำพิธีของคนเหล่านี้นะคะส่วนคนที่เชื่อพวกนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็เห็นว่าเป็นพวกงมงายเชื่อโชคลางผีสางนางไม้คนสมัยใหม่จะมองคนอย่างราชาโบโมว่าเป็นเรื่องตลกซะเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งถ้าใครได้ดูวิดีโอการทำพิธีของเขาแล้วก็ต้องยอมรับนะคะว่ามีหาจริงๆซึ่งไม่แปลกที่นักข่าวจะชอบเขานะคะเพราะว่าราชาโบโมมักจะมาพร้อมกับมุกใหม่ๆอยู่เสมอแต่ว่าเอาเข้าจริงๆนะคะคุณผู้ฟังโบโมเนี่ยก็ยังมีอยู่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนมาลเลเซียและก็สิงคโปร์มากกว่าที่เราคิดมีนักวิจัยจานวนหนึ่งที่พยายามติดตามโบโมเหล่านี้ดูซิว่าเขาทาอะไรบ้างเนี่ยนะคะนักวิจัยคนหนึ่งก็พบว่า โบโมทำงานอยู่ตามบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านลูกค้าหรือว่าบ้านตัวเองอยู่ในศาลเจ้าในมัสยิดในสุสานแม้กระทั่งนั่งทำงานอยู่ในร้านกาแฟาพวกเขาจะมีคาถาสารพัดนะคะพร้อมที่จะทำพิธีไม่ว่าจะเป็นการปัดเป่าภัยร้ายการรักษาผู้ป่วยแล้วก็สร้างความเป็นสิริมงคลให้ลูกค้าของเขาสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆได้โบโมหลายคนก็มีเครื่องรางของขลังแจกด้วยนะคะ มีบทความชิ้นหนึ่งของนักวิจัยต่างชาติที่เขียนเอาไว้ประมาณ10ปีมาแล้วนะคะเขาบอกว่าโบโมเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเพราะเขากลัวถูกลงโทษตามหลักศาสนาอิสลามคนเขียนบทความนี้ไปตามหาโบโมแล้วก็ได้พบโบโมหลายคนนะคะเขาพบชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอาลีนะคะคนคนนี้เป็นโบโมเป็นคนที่มีฐานะยากจนเคยอาศัยอยู่ในสุสานของชาวมุสลิมในประเทศสิงคโปร์ เป็นสุสานเก่าที่สร้างขึ้นตั้งแต่ต้นศตวรรษที่19นะคะเขาก็อาศัยอยู่ที่นั่นทำหน้าที่โบโมไปพร้อมๆกันด้วยแต่พอถึงปี2 0 1 0สเนี่ยสุสานก็ถูกย้ายไปคุณอาลีก็เลยเปลี่ยนที่ทำงานไปนั่งทำงานอยู่ที่ร้านกาแฟแทนแล้วก็ยังมีลูกค้ามาหาเขาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าโบโมไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนที่ยากจนอย่างเดียวโบโมอาจจะมาจากหลายสาขาอาชีพนะคะมีโบโมคนหนึ่ง ชื่อว่าโมฮัมหมัดดินโมฮัมหมัดเขาเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงนะคะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแล้วก็ประดิษฐ์ตัวอักษรอิสลามงานของเขาเนี่ยไม่เบาเลยนะคะเคยถูกจัดแสดงในหอศิลป์ทั่วทั้งภูมิภาคนี้แล้วก็ในยุโรปด้วยและในขณะเดียวกันก็เป็นที่รู้กันว่าคุณโมฮัมหมัดเนี่ยเขาเป็นโบโมที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง โบโมในคาบสมุทรมาลายูเนี่ยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะคะถึงปัจจุบันจะถูกมองว่าเป็นเรื่องงมงายหลอกลวงแต่ว่าในอดีตเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะพวกเขามีความสำคัญต่อชีวิตของคนทั่วไปในสังคมมาลายูมีบันทึกเก่าเป็นตัวอักษรยาวีราวร้อยปีมาแล้วเนี่ยที่บอกว่ากเกษตรกรชาวมาลายูชอบจ้างโบโมมาทำพิธีอวยพสรสร้างสิริมงคลให้กับไร่นาของพวกเขา เพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตที่ดีในปีนั้นๆแม้กระทั่งกฎหมายมาลายูเก่าก็เช่นเดียวกันนะคะกฎหมายเก่าของรัฐเปรักเช่นกฎหมายหมายเลข99เนี่ยได้ระบุเอาไว้ว่าโบโมอยู่ในฐานะของผู้ปกครองไรนาซึ่งน่าจะหมายถึงการเป็นผู้ที่มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์เหนือไรนาทั้งปวงและกฎหมายก็บอกว่าพวกเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับการบำรุงรักษาจากผู้ที่มีศรัทธาซึ่งก็คือเจ้าของนานั่นเอง หมายถึงว่าเวลาโบโมมาทำพิธีให้เจ้าของนาก็จะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้เขานะคะมีบันทึกของนักเดินทางชาวอังกฤษในรัฐเปรักในยุคนั้นที่บอกว่าเขาเนี่ยมักจะเห็นโบโมอยู่บ่อยๆในเหมืองแร่เพราะว่าคนงานเหมืองชาวจีนเนี่ยจะใช้โบโมช่วยหาสายแร่ดีบุกคนงานชาวจีนมักจะจ้างโบโมให้ชี้จุดของแร่ดีบุกใต้ดินพอโบโมชี้จุดแล้วเขาก็ทำตามนะคะ ไปขุดตามนั้นแล้วนักเดินทางชาวอังกฤษคนนี้ก็บอกว่ามักจะได้ผลตามที่โบโมชี้ด้วยมีผู้ตรวจการเหมืองแร่ชาวอังกฤษคนนึงในยุคนั้นนะคะชื่ออับราฮัมเฮลเขาตั้งก้อสังเกตเอาไว้ว่าโบโมเนี่ยโดยเฉพาะโบโมที่อาศัยอยู่ในรัฐเปรักที่มีการทำเหมืองมากๆเนี่ยนะคะเป็นพวกที่มีรายได้ดีมากเพราะเขามักจะได้เงินจากเท่าแก่เรือขุดแร่ชาวจีน สูงถึงครั้งละ1 0 0่หรือว่า200ดอลลาร์สหรัฐทีเดียวจากการให้บริการชี้จุดแร่ดีบุกแต่ละครั้งนะคะคิดดูนะคะว่า100กว่าปีมาแล้วเนี่ยเงินร้อยหรือ200เหรียญสหรัฐเนี่ยไม่น้อยเลยนะคะมากกว่า100หรือ200เหรียญสหรัฐของยุคปัจจุบันหลายเท่าทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคุณอับราฮัมเฮลเองก็ยังยอมรับเองเลยนะคะว่าโบโมกพวกนี้เนี่ยมีความสามารถในการค้นหาแหล่งแร่ได้จริง ซึ่งเขาใช้คำว่าพวกนี้เนี่ยจมูกไวมากในการหาแร่ดีบุกนะคะชาวมาลายูแล้วก็ชาวจีนในวงการเหมืองแร่ของรัฐเปรักในยุคนั้นเนี่ยมีความเชื่อกันว่าพวกโบโมของรัฐเปรักมีความสามารถที่จะสำรวจป่าด้วยในตาที่มองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นนอกจากนั้นเนี่ยเขายังสามารถได้กลิ่นของแร่ในป่าแล้วก็สามารถชี้จุดให้กับลูกค้าพวกเขาได้พวกเขาเก่งขนาดนี้นะคะ ลูกค้าของโบโมทในตอนนั้นก็เลยไม่ได้มีแค่ชาวจีนและชาวมาลาย,ยูแต่ว่าชาวยุโรปก็ยังใช้บริการด้วยนะคะเรื่องนี้มีหลักฐานค่ะคุณผู้ฟังอัตชีวประวัติของบุนชีอับดูกาดีที่รู้จักกันในานามของบิดาแห่งวรรณคดีมาเลนะคะเขาได้บรรยายเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยวิลเลียมฟาคูฮาที่เป็นชาวอังกฤษอาศัยอยู่ในมาลากา ได้จ่ายเงินให้โบโมคนหนึ่งเพื่อช่วยเขาดักจับช้างป่าในอดีตเนี่ยมาเลเซียเต็มไปได้วยโบโมโบโมแต่ละกลุ่มมีวิชาหรือว่ามีคาถาที่ไม่เหมือนกันโบโมบางกลุ่มมีวิชาที่รุนแรงกว่ากลุ่มอื่นนะคะบางคนก็เป็นนายพรานที่เชี่ยวชาญการเดินป่าล่าสัตว์บางคนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธเช่นการใช้กริดมารายูเหล่านี้เป็นต้นการใช้โบโมเนี่ยไม่ได้มีแค่เมื่อร้อยปีที่แล้วเท่านั้นแต่ว่าปัจจุบันเนี่ย แม้ว่าหลายๆคนจะไม่เชื่อแล้วนะคะแต่ในมาเลเซียเองก็ยังมีคนใช้บริการของโบโมในลักษณะต่างๆอยู่รวมทั้งการทำเสน่ด้วยนะคะการเป็นโบโมในสมัยใหม่เนี่ยไม่ง่ายเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าตั้งแต่ปลายศตวรรษที่19นี่โบโมถูกโจมตีทั้งจากฝ่ายศาสนาอิสลามและจากฝ่ายความคิดสมัยใหม่ที่ไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์โบโมในมาเลเซียถูกควบคุมมากขึ้น ในหนังสือของผู้แทนของจักรภพอังกฤษในรัฐประหังในยุคนั้นนะคะที่เขาชื่อว่าเซอร์เอฟซีคลิฟฟอร์ดเนี่ยได้เขียนเอาไว้นะคะว่าโบโมที่ท่านเซอร์คนนี้เรียกว่าเป็นนักเล่นกลเนี่ยโบโมหลายๆคนถูกลงโทษตามกฎหมายอิสลามในตอนนั้นลงโทษอย่างรุนแรงด้วยนะคะเช่นด้วยการตัดอวัยวะหรือว่าค่าให้ตายหรือบางครั้งก็ถูกขังในกรงแคบๆ ที่ท่านเซอร์บอกว่าเลวร้ายยิ่งกว่าความตายซะอีกแต่เซอร์คริฟฟอร์ดก็ยังเขียนต่ออีกด้วยนะคะว่าถึงแม้จะมีการลงโทษประหัตประหารบ้างแต่กิจการของโบโมก็ยังเติบโตท่ามกลางกลุ่มชาวมุสลิมแล้วก็คนที่ไม่ใช่มุสลิมในประเทศมาเลเซียหรือสิงคโปร์ในตอนนั้นด้วยการลงโทษก็ยังดำเนินต่อมามาถึงยุคข,ของราชาโบโมนะคะ ที่จะว่าไปแล้วเขาก็อยู่ในฐานะของผู้สืบทอดประวัติศาสตร์โบโมออันยาวนานนี่แหละค่ะเขาก็ถูกลงโทษแต่ไม่ใช่ด้วยวิธีการที่รุนแรงเหมือนร้อยกว่าปีที่แล้วนะคะเมื่อเดือนมกราคมปีนี้เองเขากับลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งชื่อซูเลียห้าอับดูหฮามิด ก็จัดการนำคณะไปที่ชายหาดเมืองอีโปกปีรักเพื่อทำพิธีพิธีหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นพิธีป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมแล้วก็ขจัดปัดเป่าโชคร้ายให้ออกจากประเทศมาเลเซียปรากฏว่าคู่อริในประวัติศาสตร์โบโมซึ่งก็คือฝ่ายอุลามะหรือว่าครูสอนศาสนาอิสลามเนี่ยนะคะที่ปัจจุบันมาในรูปของสำนักงานกิจ,จการอิสลามแห่งรัฐเปรักก็จัดการกล่าวหาเขา ว่ามีการกระทําที่ขัดต่อหลักศาสนาอีกแล้วศาลอิสลามของรัฐเปรักก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวกําลังจะพิจารณาตั้งข้อกล่าวหาซะเลยเพราะว่าทามาหลายครั้งแล้วนะคะแค่นั้นยังไม่พอคะ่ะราชาโบโมก็ยังถูกตั้งข้อกล่าวหาจากศาลอาญาของรัฐเปรักษด้วยนะคะแต่เรื่องนี้ก็มีคนค้านนะคะหนึ่งในนั้นก็คือนายซาฮิดอิบราฮิมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาเลเซีย เขาเป็นชาวกัลันตันที่บ้านอยู่ใกล้ๆ3จังหวัดภาคใต้ของเราเห็นะคะซาฮิดอิบราหิมเนี่ยเขียนจดหมายไปตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ฉบับหนึ่งบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยเลยที่รัฐเปรักจะเที่ยวไปตามล่าลงโทษราชาโบโมหรือว่าโบโมไหนๆในมาลเลเซียเขาออกตัวไว้ก่อนเลยนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์พ่อมดหมอผีแต่ถึงอย่างไรเขาก็เห็นว่าโบโมเนี่ยมีบทบาทอยู่ในสังคมมาลายูมาตั้งนานแล้ว บทบาทของพวกเขาเป็นบทบาทของคนที่ช่วยลดความกลัวในใจของคนทั่วไปได้เขายกตัวอย่างการทำพิธีไมน์ปุตรีที่อยู่ในพื้นที่กาลันตันบ้านเขาอะนะคะไมน์ปุตรีเป็นการร่ายรำของร่างทรงชนิดหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังเป็นการรําที่เชื่อว่าจะสามารถไล่ผีออกจากคนได้แล้วก็สามารถขจัดความเจ็บป่วยในใจของผู้คน ด้วยการไล่ผีหรือว่าวิญญาณร้ายออกจากร่างของผู้ป่วยทําให้คนเหล่านั้นหายป่วยเวลาเข้ารำามยปุตรีเนี่ยก็จะเป็นการรำของร่างทรงนะคะที่รำไปพร้อมๆกับการสวดมนต์เป็นภาษากลรันตันแบบเก่าแล้วก็มีดนตรีแบบพื้นบ้านการันตันประกอบไปด้วยพร้อมๆกันนั้นก็มีคนร่วมสวดมนต์กันหลายๆคนที่เขาบอกว่าเขาได้เห็นมาแล้วว่าช่วยให้คนป่วยหายป่วยได้จริงๆ เขามองว่าเป็นการแสดงบทบาทที่สามารถช่วยให้คนซึมเศร้าหรือว่ามีปัญหาทางใจมากๆได้รับการผ่อนคลายในยุคสมัยก่อนที่ยาลดความซึมเศร้ายังไม่ถูกคิดค้นนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยการรำไม้ปุตรีเพื่อไล่ผีก็ถูกปราบปรามเหมือนกันกับคุณผู้ฟัง ถึงแม้จะยังไม่ชัดเจนว่าเป็นการผิดกฎหมายหรือเปล่าผู้ที่ประกอบพิธีแบบนี้ก็มีศัตรูสำคัญที่คอยตามราวีทำให้เวลาทำพิธีก็จะต้องหลบหลบซ่อนๆแล้วก็มีชะตากรรมเดียวกับโบโมทั่วประเทศค่ะเรื่องนี้เนี่ยคุณซาฮิดอิบราฮิมบอกว่าน่าเสียดายมากเพราะว่าชาวกัลันตันเนี่ยจะสูญเสียมรดกทางวัฒนธรรมที่มีอายุไม่ต่ำกว่า700ปีไป สาฮิตเห็เนว่าไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะคะที่บรรดาอุลมะเหล่านี้จะไปไล่บี้เรื่องพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราชาโบโมและว,ว่าอื่นๆนะคะเพราะถึงอย่างไรศาสนาอิสลามแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามก็ไม่มีทางที่จะสั่นคลอนอยู่แล้วไม่มีทางได้รับผลกระทบใดๆจากโบโมใดๆได,ๆได้เลยแต่ไม่ว่าจะถูกเล่นงานอย่างไรนะคะทั้งกลุ่มผู้ประกอบพิธีม์ปุตรีในกาลันตันราชาโบโม แล้วก็เหล่าโบโมอท,ทั้งหลายในมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยก็ยังเดินหน้าปฏิบัติตามความเชื่อของตัวเองต่อไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีข่าวว่ากลุ่มที่รำไล่ผีที่รัฐกลันตันจำนวน18คนถูกตำรวจสั่งปรับร่วมกันเป็นเงินถึง60,000ริงกิตมาเลเซียหรือว่าเราๆ480,000บาทอะนะคะในข้อหาละเมิดกฎการควบคุมโควิด -19 การปรับที่ว่านี้เนี่ย ถือว่าพวกเขาผิดกฎหมายด้านสาธารณสุขจริงๆนะคะแต่ว่าสังเกตไหมคะคุณผู้ฟังว่าถึงจะมีโควิด19ถึงจะถูกอุลมาบอกว่าการทำพิธีไมปุตรีขัดตอนหลักศาสนาเนี่ยก็ยังมีคนร้อยกว่าคนมาชุมนุมในการทำพิธีซึ่งก็แสดงว่าพิธีรำไล่ผีในรัฐกาลันตันยังมีอยู่ไม่ได้หายไปไหนนะคะ เรื่องของการยอมรับของคนมาเลเซียต่อการใช้หมอผีรักษาตัวเองเนี่ยเมื่อราวสิปีที่แล้วเนี่ยมีนักวิชาการของมหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซียเขาไปสำรวจความเห็นของคนในกัวลาลัมเปอร์300กว่าคนเรื่องของการใช้บริการพ่อหมอหรือว่าโบโมให้มาทำพิธีรักษาโรคนะคะปรากฏว่าราวครึ่งหนึ่งของผู้ตอบเนี่ยยอมรับว่าตัวเองเนี่ยถ้าหากว่าเจ็บป่วยก็ยังยอมรับปวดบาดของโบโมให้มารักษาตัวเองอยู่ งานวิจัยนี้ก็ยังเขียนเอาไว้ด้วยค่ะว่าก่อนที่อิสลามจะเดินทางมายังคาบสุม,มตรมาลายูในศตรวรรษที่7โบโมเป็นสถาบันสังคมอย่างหนึ่งของมาลายูนะคะทำหน้าที่แนะนำให้ชาวมาลายูมีชีวิตที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำพิธีเพื่อรักษาโรคภ,ภัยไม่ว่าจะเป็นการบริกรรมคถาหรือว่าการร่ายนตราเป็นคำที่เขาเรียกกัน พออิสลามเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นในคาบสมุทรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงศตวรรษที่15เนี่ยวงการโบโมูก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับอิทธิพลของศาสนาอิสลามคำว่ามันตราที่แปลว่าคาถาเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นโดอาที่หมายถึงการสวดมนต์ตามหลักศาสนาอิสลามนะคะมีการผสมผสานกันขึ้นเริ่มมีมันตราที่มาจากอัลกุรอานหรือว่าอย่างน้อยที่สุดมันตราของโบโมกจานวนมากเนี่ย ก็เริ่มต้นว่าบิสมิลลาที่เป็นภาษาอาหรับแปลว่าในนามของอัลเลาะห์แม้กระทั่งราชาโบโม์เองนะคะเขาก็เถียงได้ค่ะว่าเขาเนี่ยไม่ใช่พวกที่ต่อต้านศาสนาอิสลามเพราะว่าตอนที่เขาทำพิธีไล่น้ำท่วมกับลูกพี่ลูกน้องของเขาเนี่ยคะคุณซูเลียหาเนี่ยก็ร้องเพลงมายังซารีที่เป็นเพลงอินโดนีเซียนะคะแล้วก็มีคมภีเออัลกุรอานวางอยู่ตรงหน้าเธอ รายงานวิจัยฉบับนี้ยังชี้ด้วยว่าในอดีตเนี่ยชุมชนมาราย,ยูตอนนั้นมักจะมีอิหมามแล้วก็ตามมาด้วยโบโม,โมนี่แหละคะ่ะบางครั้งอิหมามก็เล่นบทโบโมไปพร้อมๆกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในการสวดมนเพื่อรักษาโรคนะคะเวลาที่ทำหน้าที่นี้เนี่ยอิหมามบางคนก็ถูกชาวบ้านเรียกว่าโบโมเหมือนกัน อย่างไรก็ตามในยุคหลังเนี่ยแนวทางศาสนาอิสลามในมาเลเซียก็เคร่งครัดขึ้นแม้ว่าโบโม่จะพยายามปรับตัวเข้าหาศาสนาอิสลามอย่างไรก็ตามก็มีความขัดแย้งกันอยู่เสมอนะคะสำหรับราชาโบโมเองนะคะหลังจากที่ฝ่ายกิจการอิสลามของเปรักกล่าวหาเขาเมื่อเดือนมกราคมปีนี้เขาก็สู้กลับด้วยการไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กขู่ว่าจะฟ้องรัฐเปรักในข้อหาหมิ่นประมาท ว่าจะเรียกค่าเสียหาย3า0ร้อยล้านหลิงกิตเวลานี้ราชาโบโมอายุ70กว่าปีแล้วนะคะเขาก็ยังยึดมั่นในอุดมการ์โบโมของเขาอย่างสม่ำเสมอเขาบอกว่าประเทศมาเลเซียเป็นประเทศประชาธิปไตยถ้าหากว่าฝ่ายกิจการอิสลามเปรักเนี่ยจะกล่าวหาเขาทำไมไม่คุยกับเขาก่อนไม่คุยกันให้รู้เรื่องว่าเขาหมายถึงอะไร ตัวเขาเนี่ยไม่ใช่หมอผีข้างถนนจะมาดูถูกดูหมิ่นเขาไม่ได้ทำให้เขาขายหน้าดังนั้นหากว่าทางรัฐไปรักฟ้องเขาเขาก็จะฟ้องกลับนะคะในกรณีการฟ้องร้องราชาโบโม่เนี่ยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสาหิตเขาก็แนะนำอย่างนี้นะคะเขาบอกว่ารัฐบาลมาเลเซียเนี่ยไม่ควรไปไล่บี้คนที่ประกอบพิธีตามความเชื่อของตัวเอง แค่เฉยๆไปไม่ให้ความสนใจก็ไม่มีใครเดือดร้อนแล้วก็ย้ำอีกนะคะว่าศาส,สนาอิสลามเนี่ยจะไม่มีทางสั่นคลอนเพราะว่าโบโมออย่างนี้หรอกเขาก็หวังว่าสุลต่านแห่งรัฐเปรักจะทรงเข้าใจแล้วก็ระง,งับฝ่ายกิจการอิสลามของรัฐไม่ให้เดินหน้าฟ้องร้องนะคะเขาก็บอกว่าถ้าจะให้ดีกว่านี้เนี่ยนาที่จะอนุญาตให้ร่างทรงที่กาลันตันบ้านเขาเนี่ย มาช่วยกันรำไล่ผีที่สิงอยู่ในบรรดาผู้นำประเทศบางคนดีกว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยบางทีอาจจะช่วยเรียกสติของนักการเมืองแล้วก็ข้าราชการประจำบางคนกลับมาได้นะคะทำแนะนำนี้น่าคิดและอาจจะใช้ได้กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แทบทุกประเทศเลยคุณผู้ฟังว่าไหมคะวันนี้สวัสดีคะ่ะอาซินไอส์เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับ ของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast